น้องน้องไปสนามบินน้ำเท่าไหร่500ครับ500แล้ววันนี้นะคะเรากำลังจะไปกันที่สนามบินน้ำนั่นเองค่ะตาพูดให้สั้นๆหน่อยเพราะตอนนี้ตากล้องกูไม่ไหวแล้วนะคนเดียวนะถือ2อันอย่างนี้เลยอย่าให้ดูเหมือนเราเอากล้องมาจากมือเขากล้องหนึ่งนะครับแล้วดูสิ่งที่เขาทำเห็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าสนามบินน้ำมีอะไรอร่อยๆบ้างไปเลยแชร์จ้ะมึงแชร์อะไรยังไม่ได้กินเลยแบบอย่างเงี้ยฟูเลยไปแล้วแต่เข้าจมูกไปได้ไหมนี่เลยกลับมาเลยว้าวรวมวันนี้เราได้มา4เมนูว้าวบะหมี่หมูไม่ผักกินแบบเด็กๆอ่ะตัดสินใจด้วยตอนเด็กๆเราชอบกินผักมากแม่บอกว่ากินผักแล้วจะฉลาดตรงไหนจะไม่จริงตอนเด็กไม่กินเลยดิมึงอ่ะมึงอ่ะกินทำไมเป็นฉลาดนี่แน่ดีเลยมันมีเด็กคือมันหอมกระเทียมเจียวเว้ยนี่มันกินไม่ได้ปรุงอะไรฮะทอดนี้หมูว่ะหมูอร่อยว่ะน้ำซุปหมูตุ๋นอะไรก็ดีดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี้ยเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีหลายสาขาเนี่ยลองเมนูเนื้อบ้างดีกว่าเส้นที่เขาเหนียวนุ่มมากเส้นเล็กใช่ไหมใช่อยากลองว่ะร้านนี้งานดีไหมอะไรดีจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหรือว่าลูกค้าในร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาดีจริงร้านนี้เฮ้ยตัวเส้นเล็กเขาดีว่ะอืมอยากลองว่ะลองแต่เส้นเด็ดยกมือไว้ใครไว้แม่ซื้อหอมมากนุ่มไม่ต้องปรุงเลยอร่อยว่ะเส้นเล็กซีอิ๊วดำก็ดีดีเลยอ่ะดีมากดีว่ะยังไม่หมดเอาต้มยำมามาลองดูว่าต้มยำของเขาเนี่ยจะแซ่บหรือเปล่าไม่ต้องอยากกินมาหรอกที่เมนูนะลองดูดิเข้มข้นต้มยำจริงแล้วไอ้เส้นเล็กเขาเวลาโดนน้ำแม่งก็อร่อยมันมีความตรงว่ามันเป็นเหมือนเส้นสดอ่ะเส้นมันเป็นแบบวุ้นๆอ่ะนี่มันเส้นหมี่ไปอร่อยอ่ะดีไหมฮ่าดีมากโคตรดีนะครับอ่ะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊ต้อยแค่แค่ค่ะทุกเมนูเปิดทุกวันนะดี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 อะไรเดี๋ยวก็เห็นเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยจะหยุดอยู่วันนึงนะคะวิธีการเดินทางค่ะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านพลัสปาร์คอเวนิวนั่นเองค่ะมาได้เลยป้ายม่วงห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ครัวถั่วและเฮ้เฮ้เฮ้เชิญด้านในครับตอนแรกอ่ะคิดว่าถั่วและก็นึกว่าถั่วและอะไรอะไรเงี้ยนึกว่าที่มีขายถั่วและโอ้เปล่าเป็นร้านของพี่ถั่วและถั่วและเชิญยิ้มนั่นเองนะครับผมที่สองวันนี้เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับก็กินกันอย่างนี้ผลไม้สองไม้ป่ะนุ่มเลยนุ่มเลยหลักๆเลยซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคือก๋วยเตี๋ยวถั่วและที่ไม่ต้องปรุงมึงจะพูดตามทำไมหลักๆที่นี่เลยคือก๋วยเตี๋ยวตัวแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยมึงจะพูดตามกูอีกทำไมเนี่ยแล้วกูพูดตามพี่มดมาอีกทีเนี่ยเข้มข้นมากเข้มข้นมากคือที่บอกไม่ต้องปรุงเนี่ยถ้าปรุงแล้วกูตายห่าแล้วเนี่ยเค็มแล้วเปรี้ยวแล้วเผ็ดแล้วครบทุกอย่างเลยเผ็ดจี๊ดเลยคือมันครบลงหมดแล้วอ่ะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวอมเผ็ดด้วยคือไม่ต้องปรุงเลยพูดตามมึงทำไมอย่างนี้น้อยไปอร่อยต้องแชร์เราอ่ะสองอย่างนี้ไม่ได้หรอกจัดมาเลยอีกหนึ่งอย่างเสี่ยวเออนี่เรียกเขาอะไรนะเสี่ยวเออนี่คือข้าวหมูแดงหมูกรอบคุณผู้ชมสีสันสวยงามมากเอามันลองเลยดีกว่า
เราชอบกินผักชีมากเลยคุณผู้ชมเรื่องจริงนะเว้ยพี่ตั้มแม่งชอบกินผักชีมากเลยเว้ยจะหาเมียแบบปลูกสวนผักชีแล้วบอกเลยใครที่บ้านทำสวนผักชีเป็นผู้หญิงนะครับอายุประมาณสัก18ถึง21ปีไม่เกินติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยเฮ้ยอร่อยอร่อยหมูกรอบเขานะไม่ใช่แบบกรอบมาเป็นเอาตายพอมีความกรอบแล้วมีความเหนียวนุ่มดีดีรสชาติดีรสชาติดีแต่แน่นใจเย็นอย่าเขาเลี้ยวเขาก็เปิดไฟเลี้ยวไอ้มอไซค์ตามหลังมาไป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 มึงเป็นคนยังไงสำหรับร้านพวงถั่วและแชร์ค่ะจะบอกว่าราคาก็ไม่แพงด้วยอย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เรากินเมื่อกี้ก็40บาทแล้วข้าวหมูแดงของเราก็40บาทไม่ถูกมากไม่แพงเลยเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะวิธีการเดินทางค่ะอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองสนามบินน้ำเลยค่ะเลี่ยงเมืองนนทบุรีเติร์ดไปควรหัวแล้วแพ้ค่ะเล่นตามที่โปรดิวเซอร์บอกครับบีน้ำนี่คือขนมจีนน้ำยาปูปูเน้นๆซึ่งความปูของเขานั้นคุณผู้ชมบอกตรงนี้คือเมนูโปรดเลยจริงๆไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาไปปูเป็นก้อนๆขอคำเดียวมาราดไปเลยแล้วกันที่นี่แบบเดลิเวอรี่ด้วยสำหรับคนที่สั่งวินมอเตอร์ไซค์ไลน์แมนอะไรเงี้ยมาเลยที่นี่เขาไม่ได้ขี้เหนียวปูเพราะเขาขี้เหนียวผักผักก็ไม่ขี้เหนียวเขาก็ให้เยอะพี่ครับวันนี้ปูหมดแล้วขอเติมได้ไหมครับอ๋อไม่ได้เท่าไหนเท่านั้นเฮ้ยมันเยอะจริงว่ะว้าวเยอะจริงเยอะจริงอันนี้เยอะเพราะมาถ่ายรายการนะฮะเปล่า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 คุณชมดูความเป็นแบบปูแน่นๆดูคำนี้ดูคำนี้บริฟินฟินนะคุณชมขอดมหน่อยบอกเลยหอมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรสชาติเผ็ดแบบที่เราจะเข้าใจนะมันออกมาหวานหอมปูโคตรแน่นว้าวแน่นแบบว่าเหมือนจะซื้อปูทีนึงต้องดูก่อนว่าเชื้อชาติเขามาจากไหนเกิดเวลาอะไรไม่ๆเพราะเขาซื้อมาเป็นถุงๆแล้วแหละเป็นเนื้อปูก้อนด้วยมันแน่นมันดีมันคัดมาแล้วดีมากแชร์เลยแล้วกันแชร์แชร์ไปเลยนะสำหรับร้านปูก้ามใหญ่ค่ะเปิดทุกวันนะคะแล้วก็วิธีการเดินทางก้อนอยู่ในแวกเดียวกันหมดเลยกับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีแท้ค่ะคือเมนูปังเย็นจากร้านบางหวานบางหวานคืออะไรอะไรปังเย็นไงอันนั้นมันคือชื่อภาษาอังกฤษและนี่คือเมนูปังเย็นร็อกเชอร์คัมโบจากร้านบางหวานกินแล้วคิดถึงช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งที่แบบเหมือนมีถั่วเคลือบๆอยู่อย่างนี้แล้วก็ข้างในมีมาคาเดเมียได้ไหมเจ้าอ้วนได้ครับเรียกอะไรให้เกียรติโปรดิวเซอร์หน่อยคุณผู้ชมร้านบางหวานเนี่ยเชื่อมาว่าเปิดมา7ปีแล้วว้าวสาขามีหมด9สาขาตัวเป็ดน้ำแข็งเขาเนี่ยมันแบบละลายในปากเลยแทบไม่ต้องเคี้ยวคือที่คุณเห็นคือขนมปังบางหวานเขามีโรงงานขนมปังของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจได้เลยว่าวัตถุดิบทุกอย่างของเขาเนี่ยมีความพรีเมียมถูกต้องและได้คุณภาพอย่างแน่นอนปังของเขาเนี่ยจะบอกว่าเลือกแบบนุ่มก็ได้หรือว่ากรอบก็ได้ถ้ากรอบก็เอาไปปิ้งด้วยนั่นแหละถ้าแบบเปียกก็คือเอาไปแช่น้ำปังเย็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตครัมเบิ้ลไม่ใช่ปังเย็นเผือก
นี่คือเผือกเหรออืมมึงนี่มันเผือกจริงเลยกุ้งเป็นเมนูไม่มึงอะเผือกจริงๆเลยชีวิตกูเนี่ยมันออกเค็มๆหน่อยคุณผู้ชมแล้วเขาหอมเผือกแบบนวลๆนุ่มๆปกติจะไม่กินอะไรที่มันแบบเป็นเผือกๆเงี้ยมันจะกินอย่างเงี้ยแหละแกไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้เราเป็นคนชอบกินร้านนี้อยู่แล้วแล้วเวลาเราพาเพื่อนมาเราก็สั่งอันนี้แล้วก็พูดอีกทุกคนว่าปกติไม่ใช่คนที่ชอบกินเผือกแต่พอกินเมนูนี้แล้วเลิฟเลยเขาเผือกพร้อมกับเผือกกวนด้วยเออเหรอเนี่ยข้างๆข้างๆเออว่ะแล้วไอติมของเขาเหมือนเขาเอาแป้งปั่นกับกวนนมตัวกะทิด้วยมันจะได้ความหอมมันชุ่มเค็มอร่อยอากาศร้อนๆแบบนี้นะชื่นใจรสชาติดีมากนะชื่นใจไม่เท่าไหร่อยากชื่นกายด้วยได้ไหมจ๊ะอะไรเหรอกลัวไม่ได้หมายถึงมึงหรอกน้องใช่ไหมน้องที่อยู่ข้างหลังเราใช่ไหมเยาวชนเยาวชนไม่ได้แชร์เลยอ่ะสำหรับร้านบางหล่อนะคะนี่เป็นร้านที่แอมแปชอบกินมากนะคะมาได้เลยค่ะ11โมงเช้าถึง4ทุ่ม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 โลเคชั่นนะคะอยู่ในสนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คเลยค่ะร้านน่าสีชมพูนึกว่าให้ขับเข้าไปในสนามบินไม่ใช่นะคะสนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คเขียวๆหน่อยพูดตามต้องซ่านะแกมาร์เก็ตพาร์คพาร์คพาร์คแฟนนี่มันดีมากมากใช่อะไรมาถึงแล้วขนมไข่เมืองนน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 อันนี้เหรอขนมไข่เหรอไม่ไม่มีด้วยอันนี้คืออะไรคะเค้กไนโซดิตามขอลองชิมเลยละกันนะมีน้ำจิ้มให้ด้วยอร่อยมีแค่น้ำจิ้มอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยเลยอ่ะเนื้อแน่นมากดูเลยสำหรับร้านขนมไข่บางดอนแซ่ค่ะเปิดกี่โมง8โมงเช้าถึง2ทุ่มครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางใกล้ๆกับครัวถั่วแระเลยใช่ครับก่อนถึงร้านครัวถั่วแระนิดเดียวมากินกันไม่ไหวแล้วเมนูอันนี้มากสนามบินน้ำเว้ยสุดยอดเลยเว้ยชอบจริงๆนะไม่คิดเลยว่าในย่านนี้เนี่ยนะครับของกินจะเยอะขนาดนี้ผู้ชมแล้วอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอร่อยด้วยมันติดๆกันหมดเลยมีความวาไรตี้ของของกินค่ะข้าวหวานสลับข้าวหวานดีงามดีอยู่ในละแวกเดียวกันทั้งหมดถูกต้องผู้ชมฝากไว้ด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube บักกะบูดทีวีเว็บไซต์บักกะบูดทีวี Twitter อร่อยต้องแชร์ Instagram อร่อยต้องแชร์ไลน์ Instagram เราสองคนครับ m8.m8 ดีเจน้ำชาครับผมแล้วจะเข้ามากับอร่อยต้องแชร์ EP หน้าวันนี้ลาไปสวัสดีครับผมไปเลยอยากเห็นใช่ไหมไปสิมาข้ามาดูนี่คือของดีนนทบุรีครับผู้ชมครับชื่ออะไรครับบี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 ตามด้วยแพลวค่ะแพลวไหมครับและเพลงค่ะเพลงนะครับเดี๋ยวเราสามสองหนึ่งเราบอกว่าอร่อยต้องแชร์พร้อมกันได้ไหมอร่อยต้องแชร์อย่างงี้โอเคครับหนึ่งสองสามอร่อยต้องแชร์ไม่พูดเลยอร่อยต้องแชร์บักกะบูดทีวี